สวัสดีครับผมเดี๋ยวนี้เราจะพาออกกำลังกายเอาท์ดอร์นอกบ้านกันนะครับสถานการณ์โควิดในแคลิฟอร์เนียมันก็สูงขึ้นนะครับผมตอนนี้คือยิมปิดเพราะว่าเขาสั่งให้ปิดยิมทุกที่ในแคลิฟอร์เนียเลยเพราะว่าคนติดเยอะมากแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในอเมริกาแล้วตอนนี้นะคะใช่แล้วก็จำเป็นต้องมาออกข้างนอกนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วยิมปิดยังไงแล้วก็มีเอาท์ดอร์เหมือนเดิมกันบ้างเหนื่อยมากออกนอกบ้านก็เหนื่อยเหมือนกันเขาปิดประเทศมา6เดือนแล้วเป็นไงน้ำหนักเท่าไหร่แล้วน้ำหนัก51โลขึ้นมา5โลคือไม่ได้ออกกำลังกายจริงจังอาหารก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ฟิกอ่ะกินไปทั่วกินตามใจปากก็มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละก็เท่าที่เห็นคลิปผ่านๆมาเราก็จะกินแหลกเลยนะครับแต่ว่ามันเก็บกดอะโอเคตอนนี้เราออกกำลังกายกันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันต่อเลยป่ะนี่ร้านนี้นะครับที่เราจะมากินกันฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน New England Lobster กันนะคะเดี๋ยวเราจะมากิน Lobster กันนะคะมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงครับนี่นะครับเราได้มาแล้วโอ้โหนี่กุ้งซุป Lobster นี่แล้วก็ได้ Lobster มาตัวนึงครับผมอันนี้ของบีได้อะไรครับได้เป็น lobster roll ที่แบบว่าเขาแกะแล้วแล้วก็มิกกับแบบน้ำสลัดเป็นเนื้อ lobster ใช่นี่อันนี้ซุป lobster นะครับผมนี่ซุป lobster มีข้าวโพดด้วย lobsterเนื้อเด้งมากอร่อยกุ้งจับกุ้งเลยเนี่ยเราล้างมือแล้วจับได้ติดมะนาวเป็นค็อกเทลกุ้งนะครับวันนี้เห็นไหมเนื้อแบบเน้นๆขอบเทลกุ้งเนื้อกุ้งแบบเด้งมากนี่แหละนี่น้ำมันเหรอน้ำมันอะไรวะบัตเตอร์เย็นจะลองล็อบสเตอร์นะครับนี่ล็อบสเตอร์จัดการแหวกเนื้อมันออกมาเนื้อแน่นๆอยู่ข้างในครับนี่ครับเนื้อล็อบสเตอร์แน่นๆเลยจิ้มแบบนี้มันมันก็แน่นอ่ะชอบอันนี้ซุป lobster รสชาติแบบว่ามันจะมันๆกลิ่นคล้ายๆแบบน้ำยาขนมจีนอ่ะ
จิ้มจิ้มแต่ซุป lobster เข้านะเอาเนื้อมาจิ้มอ่ะไม่ข้างในมันมีเนื้ออยู่แล้วแล้วก็มีข้าวโพดอร่อยชอบเนี่ยถ้าใครอยากกินพวกกุ้ง lobster อะไรเงี้ยแบบสดๆมาแนะนำเลยที่นี่ New England lobster โอ้โหดูเนื้อสิเน้นๆใหญ่มากเนื้อเด้งแน่นสดมากอันนี้คือเขาจับมาสดๆเลยอ่ะเป็นโกดเป็นโรงงานอ่ะเหมือนแบบเหมือนมากินที่โรงงานเลยอ่ะสดเลยเนื้อเด้งมากเนื้อแน่นแบบเด้งในปากอ่ะชอบไหมชอบทีนี้เขาก็โรยพริกไทยดำนั่นน่ะให้มันหอมๆหน่อยเหมือนจะชิ้นเล็กนะแต่ว่าเขาก็ให้เนื้อ lobster มาคุ้มดีนะเนื้อแบบว่ายัดแน่นๆเลยให้มันน้อยแต่ก็อิ่มกันแล้วเนี่ยสั่ง2อย่างคนละถาดถาดเล็กๆแค่นี้แต่รู้สึกว่าเริ่มอิ่มแล้วขนมปังกรอบแบบขนมปังกับแบบล็อบสเตอร์ที่เป็นตัวไหนรอกันโอเคไหมแคมชอบอย่างเงี้ยชอบล็อบสเตอร์เป็นตัวมันสดสดกว่าไงถ้าแบบขนมปังมันก็แบบว่าใส่พวกใส่ซอสใส่อะไรมันมาใส่สลัดมาแต่ว่ามันก็ออกแนวเลี่ยนๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ใส่พวกพริกไทยดำตัดความเลี่ยนลงไปกินแป๊บเดียวมันรู้สึกอิ่มเพราะว่ามันเลี่ยนไงซุปนี้ก็จะแบบว่ามีเนื้อล็อบสเตอร์ในนี้แล้วก็จะเห็นแบบแดงๆในนี้ก็คือจะพวกเป็นมันกุ้งอ่ะมันกุ้งล็อบสเตอร์เนี้ยเห็นน้อยๆนี้ก็อิ่มเหมือนกันนะเกลี้ยงกลิ่นเกลี้ยงเลยแต่ว่าเหลือแต่ว่ามันฝรั่งนะไม่ชอบไม่ค่อยชอบมันฝรั่งตรงที่แบบมันกรอบๆแข็งๆอ่ะมันหนาด้วยไม่อยากกินถ้าพูดถึงถ้าจะเป็นแบบพวกเฟรนช์ฟรายน่าจะโอเคกว่าเนาะชอบแนวแบบเฟรนช์ฟรายมากกว่าโอเคค่ะวันนี้เราก็อิ่มกันแล้วเนาะมากๆเลยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับบ๊ายบาย